จิยยะตอบไม่เต็มปากจึงยังอยากสานต่อเจตนารมณ์ของพ่อแต่ใจก็ติดตัวอักษรที่สลักอยู่ท้ายข้อความว่าอย่าบอกลูกสาวทั้งที่แปลงข้อความเป็นรหัสลับแล้วแต่พ่อก็ยังเขียนคำนั้นปิดท้ายพ่ออาจไม่อยากให้ฉันรู้ข้อความนั้นยิ่งกว่าใครเธอไม่อยากรู้หรอกว่าทำไมพ่อเธอทำแบบนั้นเชอริยื่นใบหน้าแดงกลับเข้ามาใกล้ก็อยากรู้อยู่หรอกนะเจยะตอบอ้อมแอมพร้อมกับผลักหน้าของเชอริออกอ่ะเกือบลืมไปแล้วพนมมือเหมือนเวลาไหว้ศาลเจ้าศพคุณมิโนรุอยู่ที่ไหนอ่ะฉันมาบ้านแล้วยังไม่ได้ไปไหว้เลยไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องคิดมากไม่ได้หรอกฉันต้องไหว้ศพในฐานะพยาธิแพทย์ฉันเข้าใจเธอต้องแสดงความเคารพสินะดื้อชะมัดเหรอแต่เสียใจด้วยนะศพพ่อน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่เก็บอยู่ในห้องดับจิตของบริษัทรับจัดงานศพเอ๊ะแต่ว่าปกติแล้วจะเก็บศพไปที่บ้านเพื่ออยู่กับครอบครัวคืนนึงอุตส่าห์มาเพราะคิดว่าเขาอยู่ที่นี่นะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินใจพ่อตัดสินใจเองคุณมิโนรุน่ะเหรอใช่พ่อคุยกับบริษัทรับจัดงานศพล่วงหน้าตั้งหลายเดือนและกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานศพตัวเองจนฉันแทรกความคิดเห็นไม่ได้เลยเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าให้เก็บศพไว้ที่บริษัทรับจัดงานศพทำไมทำแบบนั้นล่ะชิโอริยกนิ้วแตะมุมปากใช้ความคิดไม่รู้สิแม้กระทั่งตายไปแล้วพ่อก็ยังไม่อยากคุยกับลูกสาวที่ไม่ลงรอยกันอย่างฉันมั้งถ้าคิดแบบคนทั่วไปพ่อคงกลัวว่าถ้าฉันกลับมาบ้านหลังนี้ที่ไม่มีแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวันคงจะลำบากของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนั้นหรอบ้านหลังนี้เก็บข้าวของที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วถึงขนาดใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้พ่อรู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านเลยจ้างแม่บ้านให้มาเก็บของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปให้หมดก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเหลือไว้แค่สมบัติของฉันในห้องนี้ถ้าเธอไม่มาฉันคงกลับแมนชั่นตัวเองไปแล้วล่ะจิฮยะยักไหล่ขำๆชิโอรินิ่งเงียบน่าเครียดเป็นล่ะทำหน้าตาน่ากลัวมันกลับกันเลยนะอะไรนะไม่ใช่ว่าทิ้งของใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้คุณมิโนรุจงใจทิ้งของใช้ในชีวิตประจำวันไว้เพื่อไม่ให้เธออยู่ที่นี่หมายความว่าไงจียะพึมพำเหมือนกับไม่เข้าใจปริศนาธรรมเอียงคอชะงนคุณมิโนรุไม่อยากให้เธออยู่บ้านหลังนี้หลังจากเขาตายไปแล้วจึงทิ้งของใช้ในชีวิตประจำวันและสั่งให้เก็บศพตัวเองไว้ที่บริษัทรับจัดงานศพแล้วทำไมพ่อต้องทำแบบนั้นนะความหวาดกลัวยังบอกไม่ถูกแผนซ่อนอยู่ในใจที่คุณมิโนรุสลักลาดลาไปที่กระเพาะอาหารของเป็นเพราะกลัวว่าใครบางคนจะทำลายข้อมูลชิโอรุพูดกับตัวเองเจียยะได้ยินแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิห้องลดฮวบอย่าบอกนะว่านกกระเรียนพันตัวจะมาที่นี่ยังไม่แน่ว่าข้อความนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมกระดาษพับนะชิโอรุพูดขังไว้แค่นั้นสายตาเลื่อนลอยเอาอย่าขู่กันสิฉันไม่ได้ขู่ได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้ไหมกลิ่นไหม้หรอเจียตั้งใจสุดกลิ่นจริงอย่างที่ชิโอริพูดได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้ที่ปลายจมูกเจียเหลียบไปมองทางเข้าออกและเบิกตาโตควันดำจางๆลอยแทรกซึมผ่านช่องประตูกับองค์กบเข้ามาในห้องนี่มันอะไรเนี่ยเจียลุกขึ้นยืนเดินโซเซไปที่ประตูรับกับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟจังหวะที่จับลูกบิดได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านหลังอย่าเปิดชวนสมองมึนงงเพราะลิตรแอลกอฮอล์ไม่ตอบสนองต่อคำเตือนจิฮยะหมดลูกบิดเปิดประตูคล้ายโดนคนบงการรู้สึกเหมือนประตูถูกผลักเข้ามาถ้าถอยหลังไปก้าวหนึ่งวินาทีต่อมาคนดำกระโมงทะลักเข้าประตูคนลอยเข้ามาในห้องเรากำลังก่อนดังม้วนตัวขึ้นสู่เพดานแล้วกระจายทั่วห้องในชั่วพริบตาภาพตรงหน้ากลายเป็นสีดำเหมือนทมหมึกความเจ็บปวดดังเข็มทิ่มตาและคอแล่นปราดน้ำตาไหลไม่หยุดไอหนักจนหายใจไม่ออกต้องหนีแต่จะหนีไปไหนความโกรธตายที่เพิ่งจะรู้สึกครั้งแรกตอนอายุใกล้30พันธนาการร่างกายประหนึ่งโซ่เหล็กทันใดนั้นแขนถูกดึงจากด้านล่างเจียยะเสียการทรงตัวล้มตะแคงดังโครมใจลอยไปถึงไหนอ่ะภาพยิงใบหน้าแดงตามปรากฏตรงหน้าชิโอริเมื่อกี้ฉันตะโกนบอกให้นั่งยองลงอยากตายหรือไงอ๋อขอโทษฉันไม่ได้ยินฟังนะห้ามสุดควันเด็ดขาดถ้าหมดสติไปเพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่รอดควันจะกระจุกตัวอยู่ที่บนที่สูงดังนั้นพยายามหายใจโดยที่ต่ำแล้วก็หาทางไปหาทางไปไปไหนอ่ะของทางเดินมีแต่ควันนะอย่าตื่นตูมเดี๋ยวหายใจผิดจังหวะนั่นไงเจียยะมองตามที่ชิโอริชี้เห็นหน้าต่างปิดม่านอยู่รังๆท่ามกลางควันไปกันเถอะ
เชี่ยวลิคลานไปข้างหน้าเจียยักก็คลานตามพรมอุ่นเรากับเปิดฮีเตอร์พื้นแค่จินตนาการว่าตอนนี้ชั้นหนึ่งมีสภาพเป็นอย่างไรก็กลัวจนหัวหดเชี่ยวลิคลานไปถึงมุมห้องอย่างรวดเร็วแล้วโน้มตัวเปิดม่านเลื่อนหน้าต่างกระจกมังกรดำที่ถูกขังอยู่ในห้องแทบจะห่อไปนอกหน้าต่างเจียยักหนีอย่างทุลักทุเลมาจนถึงข้างหน้าต่างยกตัวขึ้นชะงักมองไปนอกวงกบด้านล่างหน้าต่างดินเสียงคล้ายคนผิวปากตอนนี้มองไม่เห็นส่วนหลังบ้านที่อยู่นอกหน้าต่างเพราะควันดำที่ลอยขึ้นมาจากด้านล่างตั้งกำแพงกั้นเพียงมองก็เห็นเปลวเพลิงสีแดงเต้นระริกอยู่ในควันโดดลงไปพูดอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยนะว่าข้างล่างเป็นยังไงชิโอริตวัดแวดแล้วกระชากคอเสื้อจิฮายะยืนหน้าเข้าไปแทบจะแนบชิดถ้าไม่โดดก็ตายแน่พายุปั่นป่วนในอกจิฮายะสงบลงบ้างเพราะน้ำเสียงราบเรียบสะกดอารมณ์ของชิโอริเจียยักเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แล้วว่าตัวเองกำลังถูกต้อนจนมุมต้องโดดเพื่อเอาชีวิตรอดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจียยักกลืนน้ำลายงั้นไปกันเถอะชิโอริจับมือจิฮายะรับรู้ถึงแรงสั่นริกอดีตเพื่อนร่วมชั้นที่ดูสุขุมกำลังข่มความกลัวสุดชีวิตเจียยักตอบเสียงดังบีบมือชิโอริแน่นทั้งสองจับมือกันกระหายใจไม่สูดควันก้มตัวลงเหยียบองกบหน้าต่างลมร้อนพัดขึ้นมาจากชั้นล่างรู้สึกราวกับอยู่บนกระทะร้อนทั้งสองสบสายตาเพียกหน้าให้กันยันวงกบหน้าต่างพร้อมกับกระโดดใส่กำแพงควันเจียยักเบิกตาพรองรู้สึกเหมือนตกลงไปในขุมนรกจากนั้นมองเห็นสีเขียวรางๆอยู่ในควันจากนั้นพื้นยากเคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเจียยักรีบจัดระเบียบร่างกายเอาขาลงพื้นแรงกระแทกมันโดดทุบด้วยอาวุธไม่มีคมแล่นทะลุฝ่าเท้าหัวเข่าและสะโพกเจียยักล้มลงกระแทกพื้นอย่างจังเจียยักหลับตาปี๊สุดในใจเต็มปอดข่มความเจ็บปวดแล่นปราดผ่านร่างกายท่อนล่างอากาศสะอาดเย็นไล่ความร้อนที่ค้างอยู่ในปอดร้อนตายแล้วหรือยังเจียยักค่อยๆลืมตาเห็นเชียวรีนอนหันหลังให้อยู่ในพงหญ้าสูงไม่ไกลเชียวรีเป็นไรหรือเปล่าเจียยักเข็นเสียงถามในลำคอเชียวรีลุกขึ้นช้าๆมาตุ๊กตาหมดหลานฉันไม่เป็นไรเธอล่ะฉันเจียยะลองเดินลงน้ำหนักความรู้สึกชายังคงเหลืออยู่แต่ไม่ได้เจ็บแปลบกระดูกคงไม่หักคงไม่เป็นไรมั้งงั้นรีบหนีเถอะต้องอพยพไปให้ไกลที่สุดเชียร์เลยลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลชี้รั้วอิฐบล็อกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตรเจียยะพยักหน้าจับมือชิโอริพยุงตัวลุกขึ้นยืนทั้งสองเดินประคองกันไปยังรั้วอิฐบล็อกซึ่งไม่ได้สูงมากนักแม้จะได้รับบาดเจ็บทั้งตัวก็น่าจะปีนข้ามไหวเจียยะยื่นมือจับด้านบนรั้วดีเสียงบางอย่างสุดถล่มอยู่ด้านหลังจึงเหลียวไปมองบ้านที่เธออยู่มาตั้งแต่เกิดเป็นเวลา18ปีเตลริกเป็นภาพลวงตาที่อยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงขนาดยักษ์สีแดงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดยามค่ำคืนบทที่2นกกระเรียนพันตัวคืนชีพตอนที่1จิโตริทีม3โคบายาชิกับชิโนฮาระทางทีม1โนจิมะกับซากาอิยานางิดะเจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยสืบสวนฆาตกรที่7แผนกสืบสวนที่1กรมตำรวจนครบาลโตเกียวประกาศเสียงดังลั่นทุกครั้งที่เสียงประกาศดังขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวน2นายจะลุกขึ้นสบตาทักทายกันแล้วนั่งเก้าอี้ซากุระอิคิมิยาสุนั่งอยู่ด้านหลังเท้าศอกบนโต๊ะยาวกาดตามองทั่วห้องซึ่งเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดตำรวจหลายสิบนายนั่งเบียดเสียดกันอยู่ในหอประชุมของสถานีตำรวจนครบาลคาตสึชิกะขนาดเท่าสนามบาสเกตบอลพวกเขาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนในท้องที่แผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบาลคาตสึชิกะและสถานีตำรวจนครบาลใกล้เคียงสมาชิกหน่วยปราบจราจรและเจ้าหน้าที่สืบสวนหน่วยสืบสวนฆาตกรที่7แผนกสืบสวนที่1กรมตำรวจนครบาลโตเกียวซึ่งซากุระอิสังกัดอยู่พวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะยาวตั้งเรียงรายอยู่ในหอประชุมข้างหน้ามีอัฐจันทร์ทำจากโต๊ะยาวหลายตัววางซ้อนกันตำรวจชั้นผู้ใหญ่เช่นหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ผู้บัญชาการผู้กำกับการผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลคัตสึชิกะนั่งทำหน้าขึงขังอยู่บนอัฐจันทร์ถ้าออกแรงเยอะตั้งแต่แรกเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเพราะว่าต้องอยู่อีกยาวซากุระอิบนในใจพรางม้วนผมหยักศอกเล่นวันรุ่งขึ้นหลังจากคุยกับมิซุกิจิฮายะซากุระอิมาเข้าร่วมการตั้งกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสยานางีดะนั่งอยู่ที่ริมอัฐจันทร์รับหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มจากแนะนำตัวเองแนะนำตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเข้าสู่การจัดทีมเจ้าหน้าที่สืบสวน
เขาเรียกชื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนและแจ้งหน้าที่รับผิดชอบหลังจากเรียกชื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนใกล้จะหมดแล้วนางิดะเพ็งมอสกุระอิภารกิจพิเศษทีม4สกุระอิกับมินาโตะรับทราบสกุระอิยกสะโพกขึ้นพร้อมกับเปล่งเสียงเหนื่อยๆตำรวจหนุ่มอายุ25ที่นั่งห่างออกไปเล็กน้อยลุกพรวดขึ้นรับทราบสกุระอิประสานสายตากับตำรวจหนุ่มส่งยิ้มนิดๆให้ชายหนุ่มหน้าเครียดก็ยิ้มตอบทั้งสองความศีรษะให้กันแล้วนั่งเก้าอี้การจัดทีมเสร็จสิ้นแล้วหัวหน้าแผนกมากิโมโตะรบกวนด้วยครับยานางิดะส่งสายตาให้มากิโมโตะหัวหน้าแผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบาลคาสึชิกะพรีนอีกฝ่ายเรียบมากิโมโตะลุกขึ้นทำหน้าขึงขังการเล่ารายละเอียดคดีในการประชุมสืบสวนครั้งที่1ของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นหน้าที่ของหัวหน้าแผนกอาชญากรรมทว่านานๆทีสถานีตำรวจตัวเองจะได้เป็นสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และตั้งกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนพิเศษสักครั้งเขาจึงยังไม่ชินทางหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1และตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในแผนกอาชญากรรมกรมตำรวจนครบาลโตเกียวมากันพร้อมหน้าก็ย่อมเกรงเป็นธรรมดาผมขอเล่ารายละเอียดดังนี้ครับวันและเวลาเกิดเหตุก็คือมากิโมโตะเริ่มร้องตะกุกตะกักสกุระอิฟังพรางเพ่งมองรูปถ่ายใส่กรอบดำตั้งอยู่บนอัฐจันทร์บุคคลในรูปเป็นหญิงสาวย่อมผมสีน้ำตาลอ่อนเธอก็คือเหยื่อของคดีนี้ชื่อคิตาโนะซาโตมิกระทั่งรูปหน้าศพมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนให้รู้สึกอยากแก้แค้นให้เหยื่ออยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งรูปเหยื่อไว้ที่กรรมการสืบสวนสอบสวนสกุริอิมองเห็นในรูปถ่ายยิ้มสดใสพลางนึกทบทวนรายละเอียดทั้งหมดของคดีเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อวานบ่าย3 โมงเศษที่เกิดเหตุคือบ้านร้างในย่านที่อยู่อาศัยเดินจากสถานีรถไฟเคเซทาเตอิชิเขตคัตสึชิกะใช้เวลาราว15 นาทีเด็กประถมละแวกนั้นกำลังเล่นซ่อนหากันกับเพื่อนหลังเลิกเรียนพอเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นก็เจอผู้หญิงนอนหมดสติอยู่ตรงท้องประตูเลยกลับบ้านไปบอกแม่แต่แม่ฟังผ่านๆเพราะคิดว่าลูกล้อเล่นแต่พอเห็นลูกหวาดกลัวมากจึงไปดูให้แน่ใจและพบว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแล้วแม่กรีดวิ่งหนีออกมาจากบ้านโทรหาแจ้งตำรวจหมายเลข110ไม่ได้รับแจ้งตำรวจในป้อมที่อยู่ใกล้ที่สุดรีบบึงมายืนยันว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแล้วและรายงานว่าพบรอยแดงที่ลำคอน่าจะถูกฆาตกรรมข้อมูลนั้นส่งมาที่ห้องทำงานของทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุในทันทีซึ่งตั้งอยู่บนชั้น6ของสำนักงานใหญ่กรมตำรวจนครบาลโตเกียวใกล้ประตูซากุระดะจากนั้นมากิโมโตะหัวหน้าแผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบาลคัตสึชิกะรายงานอย่างเป็นทางการมาที่ทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมผู้กำกับการฝ่ายธุรการซึ่งกำกับดูแลทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุบึงไปที่เกิดเหตุในทันทีฟันธงจากสภาพที่เกิดเหตุว่าเป็นคดีฆาตกรรมโทรแจ้งหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1กับผู้บัญชาการจากนั้นพวกเขาก็ไปที่เกิดเหตุพร้อมกับสั่งให้หน่วยสืบสวนฆาตกรที่7ซึ่งอยู่ประจำการที่กรมตำรวจนครบาลโตเกียวออกปฏิบัติงานช่วงแรกตำรวจดำเนินการสืบสวนแบบคดีฆาตกรรมทั่วไปแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเนื่องจากหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1มายังที่เกิดเหตุหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1กรมตำรวจนครบาลโตเกียวเป็นตำแหน่งของคนที่ไต่เต้ามาจากข้าราชการระดับท้องถิ่นและทำคดีอาชญากรรมในแผนกสืบสวนที่1มานานเป็นแบบนี้มาทุกรุ่นซากุนมาซารุหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1คนปัจจุบันเป็นคนเก่งกาจสั่งสมประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยสืบสวนฆาตกรมา20 กว่าปีเข้ามาสังเกตการที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้บัญชาการและผู้กำกับการฝ่ายธุรการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและดูพยานวัตถุที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคนหนึ่งเก็บใส่ซองพลาสติกไว้พอเห็นพยานวัตถุซากุนฟันธงทันทีว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมทั่วไปและสั่งให้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนพิเศษทีมของฉันโชคดีที่เมื่อวานอยู่ประจำการเลยได้สืบสวนคดีนั้นอีกครั้งสกุระอิพยักหน้ายิ้มมุมปากพร้อมกับมองไปที่อัศจรรย์ตรงหน้ามากิโมโตะรายงานจบแล้วต่อมาเป็นการรายงานของผู้บังคับการหน่วยปราบจราจรซึ่งรับหน้าที่สืบสวนเบื้องต้นและกล่าวทักทายหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1เมื่อขั้นตอนตามระเบียบเสร็จสิ้นแล้วอาริงะผู้กำกับการหน่วยสืบสวนฆาตกรที่7ลุกขึ้นช้าๆ
เขาเป็นผู้บัญชาการการสืบสวนคดีนี้ตัวจริงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพยานวัตถุที่พบในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ทั้งคืนอาริงะติดรูปถ่าย2ใบไว้บนกระดานไวท์บอร์ดหลังอัศจรรย์รูปใบแรกถ่ายในที่เกิดเหตุเมื่อวานรูปอีกใบเก็บอยู่ในโกดังมา20กว่าปีถ้าดูจากลายมือมีความเป็นไปได้สูงว่าพยานวัตถุ2ชิ้นนี้เป็นฝีมือของคนคนเดียวกันตำรวจในห้องมีท่าทีกระวนกระวายใช่ผมพูดถึงคดีฆาตกรรมกระดาษพับเมื่อ28ปีที่แล้วเด็กทั้งคนตกเป็นเหยื่อแต่ว่าตำรวจจับคนร้ายไม่ได้คดีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนั้นซึ่งเป็นจุดด่างพร้อยของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวซากุริอิกอดอกมองดูตำรวจคนอื่นๆส่งเสียงแสงแซ่ไปทั่วห้องเหมือนเสียงคำรามพยานวัตถุที่พบในที่เกิดเหตุเมื่อวานเหมือนกับกระดาษพับที่คนร้ายคดีฆาตกรรมกระดาษพับทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุสากลซึ่งร่วมสืบสวนในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกสืบสวนที่1เมื่อ28ปีที่แล้วเอใจทันทีและมองว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมทั่วไปเอานะอย่าเพิ่งโมโหอาริงะยื่นมือปราบเจ้าหน้าที่สืบสวนที่กำลังกระวนกระวายคดีนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของนกกระเรียนพันตัวเสมอไปคนร้ายใช้วิธีฆ่ารัดคอผู้หญิงซึ่งล้าสมัยแล้วคล้ายคลึงกันแต่ว่าเหยื่ออายุต่างกันที่สำคัญเวลาห่างกันตั้ง28ปีดังนั้นเราจะใช้แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นเหมือนคดีที่ผ่านมารวบรวมข้อมูลด้วยจิโตริคังและบุษย์ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกระวนกระวายบนอุบอิบอาริงะก็พูดต่อแต่ถ้าเกิดนกกระเรียนพันตัวเป็นคนร้ายนี่คือโอกาสสำคัญเราจะได้ลบจุดด่างพร้อยของแผนกสืบสวนที่1ของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวเมื่อ28ปีก่อนด้วยมือตัวเองบรรยากาศเย็นฉ่ำพรันเดือดระอุเก่งมากสมกับเป็นคุณอาริงะซากุริอิมองเจ้าหน้าที่สืบสวนหน้าดังเรือพร้อมกับพึมพำประชดประชันแผนกสืบสวนที่1มีผู้กำกับการ9คนบางคนเป็นข้าราชการระดับชาติแต่อาริงะซึ่งดูแลหน่วยสืบสวนฆาตกรที่5ถึงที่8 4หน่วยเป็นข้าราชการระดับท้องถิ่นที่ไต่เต้ามาจากการทำงานในที่เกิดเหตุซากลหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1คนปัจจุบันสมัยที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยสืบสวนฆาตกรสนับสนุนซากุริอิตลอดในฐานะหัวหน้าจึงเข้าใจวิถีชีวิตของเจ้าหน้าที่สืบสวนซากลใช้งานเจ้าหน้าที่สืบสวนเก่งนำไปสู่การคลี่คลายคดีถ้าคุณอาริงะเล็งที่จะรับช่วงต่อคุณซากลคดีนี้คงจะเป็นส้มหล่นหากเขาจับคนร้ายเมื่อ28ปีที่แล้วได้เก้าอี้หัวหน้าแผนกสืบสวนที่1สมัยหน้าคงอยู่ไม่ไกลซากุริอิมองด้วยสายตาเย็นชาอาริงะเล่าต่อยังดุเด็ดเผ็ดมันราวกับนักการเมืองปราศรัยหาเสียงถ้านกกระเรียนพันตัวเป็นคนร้ายเราต้องสืบให้รู้ว่าทำไมมันนิ่งเงียบอยู่ตั้ง28ปีป่วยจนทำอะไรไม่ได้ถูกจำในความผิดอื่นหรือไปอยู่ที่อื่นมีความเป็นไปได้มากมายตอนเกิดคดีฆาตกรรมกระดาษพับตำรวจสืบหาผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่จนเจอคนที่ตรงกับเงื่อนไขซึ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้และสืบสวนในแนวทางนั้นควบคู่กับการสืบสวนทั่วไปถูกต้องไหมถูกต้องครับเจ้าหน้าที่สืบสวนตอบเสียงดังลั่นหอประชุมไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เลยซากุริยิ้มเฟื่อนชูมือขวาขอย้ำว่าถ้าคนร้ายเป็นคนเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลชัดเจนที่เขากลับมาก่อเหตุอีกครั้งในรอบ28ปีการสืบหาเหตุผลนั้นคือทางลัดเชื่อมโยงคนร้ายมีอะไรอริงะกำหมัดพูดเห็นซากุริยกมือแล้วทำหน้าบึ้งขอโทษครับที่ขัดจังหวะซากุริอิกล่าวถอยลุกขึ้นช้าๆผมมีเรื่องขาดใจเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่คนร้ายกลับมาก่อเหตุอีกครั้งคุณซากุริอิผู้กำกับการกำลังพูดอยู่เอาไว้ที่หลังเถอะเจ้าหน้าที่อาวุโสยานางีดะผู้ด้วยสีหน้าบูดบึ้งซากุริอิเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อายุมากกว่า2ปียานางีดะมองว่าซากุริอิเป็นตัวปัญหาน้ำเสียงเขาแฝงความโกรธเกลียดขอโทษครับหัวหน้าแต่ถ้าผู้กำกับการพูดจบก็คงแยกย้ายหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ก็คงไม่มาตามจี้ละผมว่าอยากจะบอกไว้ก่อนซากุริอิตอบอย่างไม่สะทกสะท้านยานางิดะดอกปากเสียงดังให้มันน้อยหน่อยนะยานางิดะตวาดอาริงะยกมือปรามบุยบายใครจะบอกว่าไหนว่ามาสิคุณมิสุกิมิโนรุเสียชีวิตแล้วเมื่อรุ่งสางวันนี้ครับมิสุกิใครยานางิดะถามเสียงเกรียวอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนดุดันของแผนกสืบสวนที่1ครับผู้กำกับการรู้จักเขานี่ครับอ้อรู้จักอาริงะพยักหน้าเบาๆ
อยู่แผนกสืบสวนที่1รุ่นเดียวกันแต่คนละหน่วยเอ้าคุณมิซูกิเสียแล้วเหรอแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงคุณมิซูกิไล่ล่านกกระเรียนพันตัวเมื่อ28ปีที่แล้วครับต่อมากรมชการสืบสวนสอบสวนถูกยุบไปและยังจับคนร้ายไม่ได้แต่เขาก็ยังหวังที่จะสืบคดีต่อในฐานะทีมสืบสวนเฉพาะกิจฉันรู้แค่ว่าคุณมิซูกิลาออกจากตำรวจหลังคดีนั้นเขาลาออกแล้วแต่ก็ยังไล่ล่านกกระเรียนพันตัวครับคุณมิซูกิพูดแบบนั้นเหรอเปล่าผมคิดเองอาริงะแก้มกระตุกเจ้าหน้าที่สืบสวนกลั้นหัวเราะไม่อยู่คุณซากุระอิอย่าพูดเป็นเล่นมิซูกิกับคนร้ายคดีนี้เกี่ยวข้องกันยังไงยานางิดะถามระบายอารมณ์หงุดหงิดเกิดเหตุร้ายอีกครั้งในรอบ28ปีในวันที่อดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งไล่ล่านกกระเรียนพันตัวจนกระทั่งออกจากงานเสียชีวิตคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเรายังด่วนตัดสินไม่ได้ว่าคนร้ายคดีนี้คือนกกระเรียนพันตัวอริงะชี้แจงสโกริอิสายหน้าไม่ครับมีความเป็นไปได้ร้อยละ90ว่าคนร้ายคือนกกระเรียนพันตัวอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่อาชญากรรมเลียนแบบคนร้ายคดีนี้มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับคดีฆาตกรรมกระดาษพับแล้วมูลเหตุล่ะมูลเหตุล่ะครับสกุระอิเกาขมับก็คงจะเป็นสัญชาตญาณของเจ้าหน้าที่สืบสวนมั้งครับริมฝีปากบางของอาริงะผุดรอยยิ้มยันจะให้สืบสวนตามสัญชาตญาณของนายเท่านั้นน่ะไม่ได้หรอกถ้าเข้าใจแล้วก็นั่งลงได้ครับขอโทษสกุระอิขอตกหย่อนสะโพกลงนั่งเก้าอี้ซากุระหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ซึ่งนั่งกอดอกนิ่งเงียบมาตลอดพึมพำเดี๋ยวก่อนคำพูดของหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นทำให้บรรยากาศตึงเครียดถึงจะอยู่กันคนละหน่วยแต่ฉันกับมิซูกิก็อยู่แผนกสืบสวนที่1รุ่นเดียวกันฉันจึงรู้จักเขาซากุระพูดแค่นั้นส่งสายตาคมกริบราวกับมีดให้ซากุระอิเขาไล่ล่านกกระเรียนพันตัวมาตลอดแน่นะผมเชื่อแบบนั้นครับไม่งั้นคุณมิซูกิซึ่งรักกันเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สุดของไม่ลาออกคนร้ายที่มิซูกิไล่ล่ามาตลอดกลับมาก่อเหตุในรอบ28ปีในวันที่มิซูกิตายงั้นเหรอเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะมีข้าพอให้ลองสืบสวนอยู่บ้างซากุระพูดรอยยิ้มน่ากลัวเหมือนสัตว์กินเนื้อคำพูดของเขาทำให้อาริงะกับยานางิดะเบิกตาโตซากุระอยู่ใกล้60ปีแล้วแต่ก็สมเป็นหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ยังทำงานได้อีกหลายปีสกุริพึมพำในใจแต่สกุลเปล่งเสียงจากกระบังลมจะใช้เจ้าหน้าที่สืบสวนฝีมือดีของฉันไปสืบเรื่องที่ไม่มีมูลเหตุชัดเจนไม่ได้นายคงเข้าใจนะเข้าใจครับสกุริเพียกหน้าถ้างั้นเรื่องนี้ก็จบแล้วฟังอาริงะพูดไปเงียบๆรับทราบผมขอโทษครับสกุริตอบอย่างมีมารยาทเพื่อนร่วมงานหลายคนเหลือไปมองอย่างเยาะเย้ยพวกเขาเห็นซากุระอิยักไหลไม่ยี่ระแล้วก็ถึงกับอึ้งหันกลับมามองหน้าอย่างเซ็งๆเอาล่ะมาฟังกันต่อก่อนอื่นซากุระอิฟังอาริงะชี้แจงแนวทางการสืบสวนไอ้หลังพิงพนักเก้าอี้ตามองเพดานขอจบเพียงเท่านี้แยกย้ายเสียงยานางีดะตะโกนสั่งให้เลิกประชุมดังขึ้นพร้อมกับเสียงลากเก้าอี้หลายสิบตัวเจ้าหน้าที่สืบสวนลุกขึ้นเดินไปหาคู่ทำงานเพื่อดำเนินการสืบสวนตามที่ได้รับคำสั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ได้รับคำสั่งจิโตริยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่เกาะซึ่งนำโต๊ะยามาประกอบกันอยู่ใกล้ๆที่นั่งของสกุระอิหัวหน้าทีมกำลังจับแบ่งเขตว่าใครรับผิดชอบพื้นที่ใดขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนวิ่งวุ่นไปมาสกุระอินั่งยกมือประสานท้ายทอยมองอัศจรรย์ตรงหน้าซึ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั่งอยู่เมื่อกี้นี้สกุระอิได้ยินเสียงเรียกอย่างเกรงใจสะดุ้งหันไปด้านข้างเห็นชายหนุ่มใส่สูทยืนอยู่เขาคือคนที่ได้รับคำสั่งให้จับคู่กับสกุระอิตอนแบ่งทีมขอโทษนะฉันใจลอยไปหน่อยผมมินาโตะครับมินาโตะโคกิขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับมินาโตะยืนตัวตรงคงคำนับจนมองเห็นขวัญบนศีรษะพอแล้วไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้นั่งก่อนสิสกุระอิชี้เก้าอี้ข้างตัวขออนุญาตครับมินาโตะพูดน้ำเสียงทรงพลังนั่งลงข้างๆยังหนุ่มอยู่เลยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนมานานแค่ไหนละผมอายุ25ครับย้ายมาอยู่แผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจคาดสึชิกะได้ครึ่งปีแล้วอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ครึ่งปีเหรองานเข้าร่วมกับบัญชาการสืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับผมอายุอย่างน้อยได้โปรดชี้แนะสั่งสอนผมด้วยนะครับ
เป็นพวกชอบออกกำลังกายสินะถ้าคึกคักตั้งแต่แรกมากเกินไปจะหมดไฟแล้วนะคดีที่ตั้งกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนพิเศษมักกินเวลานานมากทำตัวสบายสบายดีกว่าพระโรสกุริตบหลังเบาๆมินาโตะมีสีหน้าผิดหวังครับแต่ทำไมเราไม่ได้คำสั่งจากผู้กำกับการล่ะครับจริงอย่างที่มินาโตะพูดทีมอื่นๆได้รับคำสั่งจากอาริงะว่าจะต้องสืบสวนอย่างไรแต่ว่าพวกสกุริไม่ได้รับคำสั่งอะไรเลยอ๋อมันเป็นเรื่องปกติอ่ะไม่ต้องคิดมากเรื่องปกติหรอครับมินาโตะย้อนถามด้วยความสงสัยใช่ฉันไม่ได้รับคำสั่งมันเป็นเรื่องปกติเขาก็เอื้อมระอาที่ฉันไม่สืบสวนตามคำสั่งภายหลังนี้ฉันก็เลยถูกเมินเขาบอกว่าอยากทำอะไรก็เชิญถ้าโชคดีได้ข้อมูลเด็ดมาก็มารายงานก็แล้วกันซากุระอิยิ้มมุมปากฮะมินาโตะอุทานไม่เต็มเสียงพูดง่ายๆคือเราไม่เป็นที่คาดหวังคิดดูแล้วก็ไม่ต้องกดดันดีนะเราจะได้ทำตัวสบายๆไงล่ะซากุระอิตบหลังมินาโตะอีกครั้งลุกขึ้นยืนงั้นเราจะทำยังไงดีครับจะสืบยังไงโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งอะไรเลยพูดอะไรของนายได้รับคำสั่งสิจากคนที่ใหญ่กว่าผู้กำกับการใหญ่กว่าผู้กำกับการหมายถึงผู้บัญชาการหรือครับมินาโตะมองเก้าอี้ที่หัวหน้าแผนกสืบสวนที่หนึ่งนั่งซึ่งตั้งอยู่กลางอัศจรรย์ปลอดคนใช่คุณซากุระนะตำรวจปลายแถวอย่างฉันจะขัดคำสั่งโดยตรงของหัวหน้าแผนกสืบสวนที่หนึ่งได้ยังไงเล่าเราเริ่มสืบจากเรื่องคุณมิสุกิก็แล้วกันแต่หัวหน้าแผนกสืบสวนที่หนึ่งบอกว่าจะแบ่งกำลังพลไปสืบเรื่องที่ไม่มีมูลเหตุชัดเจนไม่ได้มินาโตะทำหน้างงสักกุริอิสายนิ้วชี้ไปมาตรงหน้าเขาไม่ใช่ที่ถูกก็คือคุณซากุระบอกว่าจะใช้เจ้าหน้าที่สืบสวนฝีมือดีของฉันไปสืบเรื่องที่ไม่มีมูลเหตุชัดเจนไม่ได้มองในมุมกลับก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เอาไหนของฉันก็ใช้ไปสืบได้เลยฮะมินาโตะอุทานสกุริแค่หัวเราะอย่างอวดดีเอาล่ะได้เวลาแสดงศักยภาพของเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เอาไหนแล้วตอนที่2เราจะไปไหนกันครับมินาโตะอดรนทนไม่ไหวเอ่ยถามแผ่นหลังที่งอเดินนำหน้าสกุริอิเดินมองหน้าจอสมาร์ทโฟนพลันชะงักฝีเท้ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะแต่แอปแผนที่เนี่ยใช้ไม่ได้แหละฉะนั้นจะถูกโฉลกกับวิธีโบราณอย่างแผนที่กระดาษมากกว่าสกุริอิเกาศีรษะแกรกๆมินาโตะออกมาจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนพร้อมกับสกุริอินั่งรถไฟมาถึงชูงาโมเดินตามสกุริอิซึ่งเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ในสมาร์ทโฟนแต่รู้สึกว่าเดินวนอยู่ที่เดิมมาสักพักแล้วบอกที่อยู่ผมได้ไหมครับมินาโตะถอนหายใจใส่สกุริอิล้วงหยิบกระดาษโน้ตในกระเป๋าเสื้อซูงาโมเขตโทชิมะมินาโตะใช้สมาร์ทโฟนตัวเองค้นหาเส้นทางไปยังที่หมายรู้แล้วครับอยู่ทางนี้คำว่าแล้วเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆอ้อสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ใช้เครื่องมืออารยธรรมคล่องแคล่วเชียวคุณสกุริอิช่วยบอกเหตุผลที่มาที่นี่ได้ไหมครับมินาโตะถามซ้ำๆตั้งแต่ออกจากสถานีตำรวจนครบาลคาสึชิกะแต่สกุริอิเฉยชัยตอบทุกครั้งว่าถึงแล้วก็รู้เองนั่นแหละอย่าเพิ่งโมโหสิเรากำลังตามหาเบาะแสของคดีนี้ไงเล่าถ้าจะตามหาเบาะแสก็ควรไปที่เกิดเหตุสิครับทีมจิโตริกำลังทำงานอยู่ที่นั่นเราสามารถได้ไปไหนมาไหนอย่างอิสระในฐานะกองนุนก็ต้องใช้ข้อได้เปรียบนั้นให้เกิดประโยชน์เราลองสืบเรื่องคุณมิสุกิตามคำสั่งของหัวหน้าแผนกสืบสวนที่1ก่อนดีกว่านะสืบเกี่ยวกับอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนคนนั้นแต่ทำไมต้องมาที่ซูงาโมะด้วยล่ะครับเดี๋ยวก็รู้เองนี่แล้วยังไม่ถึงที่หมายอีกเหรอตรงนั้นไงครับมินาโตะออกมาจากตรอกแล้วหยุดยืนมองเห็นบ้านญี่ปุ่นชั้นเดียวหลังเล็กซอมซ้ออยู่หลังประตูรั้วเหล็กขึ้นสนิมป้ายชื่อหน้าบ้านเขียนว่าอิโนฮาระอ๋อที่นี่แหละขอบใจนะซากุริอิกดอินเทอร์โฟนที่อยู่ติดข้างประตูรั้วดิ้นสิงกริ่งเบาๆแต่ไม่มีใครคันตอบไม่อยู่บ้านหรือเปล่าครับซากุริอิไม่ตอบคำถามมินาโตะยกหูอินเทอร์โฟนโทรหาคนในบ้านในที่สุดก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาอย่างเลืออดใครอ่ะไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณอิโนฮาระผมซากุริอิที่เคยอยู่แผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจมูกอจิมะครับซากุริอิคิมิยาสุจำผมได้ไหมครับสกุระอิเหรออิโนฮาระถ่วนชื่อด้วยความสงสัยสกุระอิเองเหรอมีธุระอะไรผมมีเรื่องอยากจะถามครับขอเข้าไปข้างในได้ไหมครับถ้ามีคำถามถามตรงนั้นก็ได้ไ
ไม่ได้ครับซากุระอิพูดเสียงเบาเพราะว่าเป็นคำถามที่ให้คนอื่นได้ยินไม่ได้สมาไดวะอินโนฮาระลังเลอยู่ปลายสายอินชฟอร์ดหลังจากเงียบอีกครู่หนึ่งได้ยินเสียงตอบว่ารอแป๊บนึงนะประตูบ้านเปิดออกพร้อมกับเสียงลั่นเอียดอาดเข้ามาแต่ฉันไม่มีอะไรเลี้ยงดูปูเสือนะใช่ผมขาวยืนบุยบายอยู่หลังประตูบ้านผมขอรบกวนนะครับซากุระอิเปิดประตูรั้วเดินบนแผ่นหินปูทางเดินสั้นๆไปยังโถงประตูมิโนโตะก็รีบเดินตามสวัสดีครับคุณอินโนฮาระไม่ได้เจอกันนานคุณยังเหมือนเดิมเลยนะครับซากุระอิทักทายอย่างเป็นมิตรชายชราชื่ออินโนฮาระปัดมือเหมือนไล่แมลงขี้ประจบเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมตรงไหนกันดูผมบนหัวนั่นสิอินโนฮาระใส่ผมขาวโพลนมิโนโตะสเกตแล้วคเนว่าอีกฝ่ายน่าจะอายุเกิน70ปีใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่นจมูกแดงแปรดเหมือนคนเดิมเล่าจัดหลังงอมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าดูท่าทางไม่ค่อยแข็งแรงแต่ในตาคมกริบภายใต้เปลือกตาบวมเป่งดูคล้ายนกล่าเหยื่อแล้วคนนี้ล่ะอินฮอรันจ้องเขม่งมินาโตะมินาโตะคุงเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจคาสึชิกะครับตอนนี้เขาสืบสวนคู่กับผมซากุระอิแนะนำมินาโตะแบบง่ายๆสายตาอินฮอรันยิ่งฉายแววคมกล้าเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกสืบสวนที่1กรมตำรวจนครบาลโตเกียวอย่างนายจับคู่กับตำรวจท้องที่แบบนี้แสดงว่าตั้งโจบะแล้วสินะโจบะเป็นรหัสลับที่รู้กันในหมู่ตำรวจหมายถึงกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนมินาโตะมั่นใจว่าชายชราตรงหน้าเป็นตำรวจแล้วที่มาหาฉันวันนี้อินฮอระยืดหลังงองงุ้มรูปร่างบอบบางและดูใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเอาไว้ไปคุยรายละเอียดกันข้างในเถอะครับผมเข้าไปเลยได้ไหมนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะอ้าวเข้ามาอินโนระบุยใบแล้วย่างก้าวไปตามถงทางเดินขออนุญาตครับมินาโตะถอดรองเท้าเดินตามอินโนระกับซากุระอิไปตรงมุมทางเดินไม้กระดานมีฝุ่นจับบางๆอินโนระเปิดประตูบานเลื่อนข้างตัวข้างในเป็นห้องเสื่อทาตามิกว้างขนาด6เสื่อบ่อรังนั่งปูอยู่ที่มุมห้องโต๊ะญี่ปุ่นตั้งอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีการทำชาถ้วยชากระติกน้ำร้อนและอ่านปรุงสำเร็จในซองอยู่จำนวนหนึ่งนั่งสิอินโนระใส่เบาะรองนั่งให้เอาจากห้องไปหยิบถ้วยชาอีก2ใบรินน้ำร้อนใส่กาลวกใบชาก่อนจะรินน้ำชาใส่ถ้วยแล้ววางรองตรงหน้าพวกเขาขอโทษที่ใช้กากชานะเพราะว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยมีแขกมาบ้านคุณนายไปไหนล่ะครับซากุระอิถามพร้อมกับหยิบถ้วยชาอินโนระแค้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยตัวเองเมียฉันหอบลูกหนีไปตั้งนานแล้วที่เขาเรียกว่าชะตากรรมของตำรวจสินะคุณเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนใช่ไหมครับมินาโตะถามน้ำเสียงหนักแน่นอินโนระจ้องเขม่งมินาโตะกลัวจนต้องหลบตาซากุระอินายพาเด็กไม่รู้ประสีประสามาเหรอขอโทษครับผมไม่ได้เล่าให้เขาฟังซากุระอิเกาหัวตัวเองอย่างไม่สะทกสะท้านมินาโตะคุงคนนี้คือคุณอินโนฮาระเมื่อก่อนเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกอาชญากรรมสถานีตำรวจมุโกจิมะรุ่นพี่ของฉันเองและเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีฆาตกรรมกระดาษพับผู้เชี่ยวชาญเหรอครับใช่หลังจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนถูกยุบเขาเป็นสมาชิกทีมสืบสวนเฉพาะกิจคนหนึ่งที่ไล่ล่าคนร้ายมาตลอดเฮ้ยอินโนระเรียกเสียงดังเรื่องชนะช่างมันเถอะรีบๆเข้าเรื่องซะทีอ๋อขอโทษครับแต่ว่าก่อนอื่นผมมีของมาฝากครับซากุระอิยื่นกล่องขนมที่ซื้อมาจากร้านขนมญี่ปุ่นหน้าสถานีรถไฟให้อินโนระเฮ้ยกะล่อนจริงๆเลยอินโนระอมยิ้มด้วยความทึ่งรับกล่องขนมมาฉีกกระดาษห่อดังแขวกหยิบขนมเมานากะในกล่องมากัดกินแล้วมาที่นี่ทำไมจะเหยื่อรายที่5แล้วเหรอเหยื่อรายที่5คงหมายถึงเด็กเล็กที่ไม่มีใครเจอศพเมื่อ28ปีที่แล้วน้ำเสียงอินโนระจะความคาดหวังเปล่าไม่ใช่ครับยังไม่พบศพจินนายซากุระโกะจังซากุระอิตอบงั้นเหรออินโนระใส่หัวอย่างเจ็บใจอย่างน้อยถ้าเจอศพก็อยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่พอคิดให้ดีๆแล้วก็ไม่แปลกหรอกถ้าเจอศพเหยื่อคดีที่หมดอายุความไปนานแล้วก็คงไม่ต้องตั้งโจบะนี่แล้วนายมีธุระอะไรลงทุนมาฉันคงจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายเมื่อ28ปีที่แล้วสิอาจเป็นฝีมือของนกกระเรียนพันตัวครับซากุระอิพยักหน้าพึมพำเบาๆมินาโตะแทบไม่เชื่อหูตัวเองคดีนี้มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเด็กหญิงซึ่งถือว่าเป็นความลับของทางการแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรเล่า
มินาโตะอาปะจะตำหนิสกุระอิแต่ได้ยินเสียงดังลั่นห้องซะก่อนจริงเหรออินโนระถ่มตัวมากระชากคอเสื้อโค้ทของสกุระอิใจเย็นๆก่อนครับมันยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเดี๋ยวความดันขึ้นนะครับสกุระอิโบกมือไปมาอิโนระปล่อยคอเสื้อในตาเขาแดงก่ำให้ใจหอทำไมตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจเป็นคนเดียวกันล่ะอิโนระถามพร้อมกับยื่นหน้ามาใกล้สกุระอิยิ้มมุมปากไม่ตอบอ๋อกระดาษพับเหรอมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกแล้วใช่ไหมอิโนระพูดราวกับอ่านใจได้สกุระอิพนมมือระหว่างอกถูกต้องครับตำรวจพบกระดาษพับข้างศพผู้หญิงอายุ20กว่าปีถูกฆ่ารัดคอเมื่อวานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายมือและวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลายมือของคนคนเดียวกันเดี๋ยวก่อนคุณสกุระอิเรื่องนั้นมินาโตะอดพูดแทรกไม่ได้ไม่เป็นไรสกุระอิตอบหลังมินาโตะคุณอินโฮระเป็นตำรวจเก่าไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกสื่อหรอกนะอีกอย่างหลังเกิดเหตุเขาไล่ล่านกกระเรียนพันตัวสุดชีวิตจนกระทั่งคดีหมดอายุความเขาสมควรได้ฟังข้อมูลสำคัญนะอ๋อฮะมินาโตะตอบไม่เต็มเสียงเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สกุระอิพูดแต่ว่าอีกฝ่ายบอกข้อมูลอินโฮระไปแล้วจะโวยวายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาข้อมูลเหรออินโฮระแค่หัวเราะถ้าเป็นข้อมูลที่ทีมสืบสวนเฉพาะกิจได้มาไม่ต้องไปถามตะแกอย่างฉันก็มีเขียนเป็นเอกสารไว้หมดแล้วไปหาอ่านเอาสิทีมภารกิจพิเศษทีมอื่นคงจะเขียนเอกสารเหล่านั้นขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่สืบสวนไล่ล่าคนร้ายมา10กว่าปีเล่าจากปากครับมันเป็นประโยชน์มากกว่าแถวตัวหนังสือที่รายชีวิตชีวาในเอกสารหลายเท่าคุณอินโฮระบอกผมนะครับหลังจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนถูกยุบทีมสืบสวนเฉพาะกิจสืบเรื่องอะไรและเข้าใกล้คนร้ายมากน้อยแค่ไหนสกุระอิก้มหน้าเหลือบมองอินโฮระชายชราอ้าปากยืดยาดฉันมีเรื่องอยากถามก่อนจะตอบคำถามนะกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนคิดว่าคดีนี้เป็นฝีมือของนกกระเรียนพันตัวหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้มีความเป็นได้น้อยครับเป็นการตัดสินที่สมเหตุสมผลเพราะว่าคดีนี้ห่างจากคดีก่อนตั้ง28ปีแต่นายคิดว่าคนร้ายคือนกกระเรียนพันตัวใช่ไหมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับมูลเหตุล่ะอินโฮระชะงกมาหาไม่มีครับถ้าจะพูดก็คือสัญชาตญาณของผมเองสกุระอิวางถ้วยชาแต่ว่าพอตั้งกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนผมบึงไปที่เกิดเหตุทันทีดูหน้าเหยื่อและเดินสำรวจรอบๆที่เกิดเหตุจนสัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอายเหมือนกับ28ปีที่แล้วคล้ายรังสีของคนร้ายที่เราอยู่ในที่เกิดเหตุครับไม่ว่าจะเปลี่ยนคำพูดอย่างไรสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงสัญชาตญาณมินาโตะและเหี้ยใจอินโฮระยิ้มระรื่นสัญชาตญาณของนายแม่นยำสินะมินาโตะตกใจตาค้างอินโฮระยิ้มมุมปากชี้สกุระอิเฮ้ยน้องชายไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเห็นแบบนี้ผู้ชายคนนี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนมือหนึ่งไขคดีใหญ่มานักต่อนักมาอย่างนั้นเขาน่าเป็นไม่ฟังคำสั่งผู้ใหญ่แบบนี้อยู่แผนกสืบสวนที่หนึ่งกรมตำรวจนครบาลโตเกียวไม่ได้หรอกนะครับมินาโตะตอบไม่เต็มเสียงอินโฮระยิ้มให้ถ้าสัญชาตญาณของนายถูกต้องแสดงว่านกกระเรียนพันตัวกลับมาเคลื่อนไหวในรอบ28ปีทำไมต้องนิ่งเงียบมานานขนาดนั้นล่ะครับนั่นแหละคือเงื่อนงำเชื่อมโยงสู่นกกระเรียนพันตัวที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะถามความคิดเห็นของคุณอินโฮระเกี่ยวกับประเด็นนั้นพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมครับพระโดนถามกลับอินโฮระกอดอกนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มพูดสิ่งที่ทีมสืบสวนเฉพาะกิจจับตามองก็คือคดีขาดตอนคิดหาคำตอบว่าทำไมนกกระเรียนพันตัวหยุดก่อเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถูกจับในความผิดเองและตรวจสอบคนที่เข้าข่ายเงื่อนไขนั้นอย่างละเอียดกรรมชาการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้ก็มีแผนการตรวจสอบคนที่เข้าข่ายเงื่อนไขข้อนั้นอีกครั้งครับมินาโตะได้ยินคำตอบของสกุระอิและผู้แทรกมีตำรวจแสดงความคิดเห็นว่าคนร้ายพอใจเพราะฆ่าคนมาเยอะแล้วครับเกี่ยวกับประเด็นนี้อินโฮระส่งสายตาเย็นชาทำให้มินาโตะพูดเสียงเบาลงเฮ้ยน้องชายโตโตซิเปล่าแต่ดันพูดไม่คิดคนร้ายจะพอใจได้ยังไงรู้ไหมว่านกกระเรียนพันตัวฆ่าเด็กไร้เดียงสาไปเพื่ออะไรมินาโตะไม่รู้คำตอบอินโฮระเดาะปากเสียงดังเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วนกกระเรียนพันตัวสะใจสุดๆที่ได้ฆ่ารัดคอเด็กการฆ่าคนเหมือนยาเสพติดสำหรับเขาต่อให้ฆ่าคนสำหรับสำเร็จก็ไม่พอใจหรอกนอกจากจะไม่พอใจแล้วถ้าหยุดฆ่าคนจะทุกข์ทรมานจากอาการขาดยา
อินาระเล่าเสียงเรียบแต่เนื้อหาเร้าใจมินาโตะเกริ่นน้ำลายดังเอือกถ้าพูดกลับกันที่นกกระเรียนพันตัวหยุดก่อเหตุเพราะว่าประสบปัญหาใหญ่สมมติว่านกกระเรียนพันตัวกลับมาก่อเหตุหลังจากเว้นว่างไปตั้ง28ปีไม่น่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถ้าคิดแบบคนทั่วไปน่าจะไปฆ่าคนอื่นและรับโทษจำคุกตลอดชีวิตและเพิ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวน่าจะใช่ครับสกุระอิพยักหน้าเงยแต่ว่าทีมอื่นกำลังสืบแบบที่คนทั่วไปคิดผมไม่อยากสืบความเป็นไปได้ที่คนทั่วไปไม่คิดความเป็นไปได้ที่คนทั่วไปไม่คิดอย่างนั้นหรอหมายถึงเรื่องอะไรรีบๆเข้าเรื่องสักทีจำคุณมิสุกิได้ไหมครับเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกสืบสวนที่1กรมตำรวจนครบาลโตเกียวที่เคยจับคู่กับผมอ๋อเจ้าคนหัวรั้นนั่นน่ะเหรอจำได้สิเวลาประชุมสืบสวนชอบปะทะคารมกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่คุณมิซูกิเสียชีวิตแล้วเมื่อรุ่งสางวานนี้ครับเป็นมะเร็งเหรอเขารุ่นเดียวกับฉันนะอายุปูนนี้แล้วก็เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละคุณมิซูกิกัดไม่ปล่อยคดีฆาตกรรมกระดาษพับตอนที่ยุบกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเขาถึงกับขอผู้บังคับบัญชาว่าอยากเข้าร่วมทีมสืบสวนเฉพาะกิจเรื่องนั้นฉันรู้แล้วล่ะและพอโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมทีมสืบสวนเฉพาะกิจเขาก็ลาออกจากการเป็นตำรวจทันทีใช่ครับคุณมิซูกิต้องไล่ล่านกกระเรียนพันตัวตามลำพังแน่ๆในวันที่คุณมิซูกิเสียชีวิตนกกระเรียนพันตัวเริ่มเคลื่อนไหวในรอบ28ปีผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันอะไรบอกมาได้แล้วว่าจริงๆนายอยากจะถามอะไรอินอร้านโยนขนมโมนากะในมือเข้าปากงั้นผมถามตรงๆเลยนะครับหลังจากยุบโจบะแล้วคุณมิซูกิไม่ได้ติดต่อทีมสืบสวนเฉพาะกิจใช่ไหมครับเขาได้ติดต่อกับทีมสืบสวนเฉพาะกิจไหมน่ะหรอถ้าเขาไล่ล่านกกระเรียนพันตัวตามลำพังก็น่าอยากจะได้ข้อมูลของทีมสืบสวนเฉพาะกิจตัวสันเขาย่ำมาทางติดต่อครับอินารักเคี้ยวขนมโมนากะเกลือลงคอแล้วใส่หน้าเขาไม่ได้ติดต่อนะตั้งแต่ยุบโจบะฉันก็ไม่ได้เจอหน้าเขาอีกเลยเขาติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนเฉพาะกิจคนอื่นหรือเปล่าครับไม่อ่ะไม่ได้ติดต่อถ้าติดต่อก็ต้องรู้ถึงหูฉันสิอินอระพูดเต็มปากเต็มคำจริงเหรอครับซากุระอิพึมพำดื่มชาจนหมดถ้วยแล้วลุกขึ้นยืนคุณอินอระขอโทษครับที่มารบกวนตั้งนานผมต้องขอตัวกลับละไม่น่าตกคุงไปกันเถอะซากุระอิแรงมินาโตะรีบลุกขึ้นจากเบาะรองนั่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอินอระกางแขนเล่นใหญ่ถามเสร็จก็จะกลับเลยไงเล่าให้ฉันฟังก่อนสิว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงมิซูกิไม่ได้ติดต่อพวกนายหรอซากุระอิลูบคางชูสองนิ้วมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือผมเดาผิดคุณมิซูกิท้อแท้เลยลาออกจากกรมตำรวจนครบาลโตเกียวกรณีนี้เขาไม่ได้ไล่ล่านกกระเรียนพันตัวจึงไม่ต้องติดต่อทีมสืบสวนเฉพาะกิจและความเป็นไปได้อีกอย่างล่ะคุณมิซูกิอาจจะมองว่าข้อมูลของทีมสืบสวนเฉพาะกิจไม่จำเป็นหมายความว่าไงคุณมิซูกิได้ข้อมูลเด็ดเชื่อมโยงถึงนกกระเรียนพันตัวตั้งแต่แรกแล้วข้อมูลของทีมสืบสวนเฉพาะกิจจึงไม่จำเป็นครับถ้าเขาได้ข้อมูลทำไมไม่บอกพวกฉันล่ะทำไมเขาไม่จำนกกระเรียนพันตัวจนวาระสุดท้ายล่ะอินอรัตวัดลานสมุติฐานที่ว่าคุณมิซูกิเข้าใกล้คนร้ายมากกว่าพวกตนของป่วนประสาทเรื่องนั้นผมไม่ทราบครับซากุระอิพึมพำตาลอยถ้าคุณมิซูกิมีข้อมูลเด็ดแล้วนำไปบอกทีมสืบสวนเฉพาะกิจจะมีโอกาสจับคนร้ายได้มากกว่าแต่เขาไม่ทำแบบนั้นปล่อยให้คดีหมดอายุความคุณมิซูกิอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่บอกข้อมูลคนอื่นไม่ได้ซากุระอิลำพึงลำพันต่อบางทีความสัมพันธ์ระหว่างมิซูกิกับคนร้ายอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่าพวกเขามีความสัมพันธ์ซับซ้อนกว่านั้นพอคุณมิซูกิตายคนร้ายจึงกลับมาก่อเหตุในทันทีซากุระอิมองเพดานคุณมิซูกิรู้อะไรคุณมิซูกิกับคนร้ายเป็นอะไรกันซากุระอิพูดไปเรื่อยๆมันถูกผีสิงเฮ้ยอินอระร้องเรียกดุษณะเอื่อมระอาสายตาซากุระอิกลับมาเพ่งมองสิ่งตรงหน้าอ๋อขอโทษครับผมคิดอะไรเพลินไปหน่อยซากุระอิปั้นยิ้มพร้อมกับเกาหัวอินอระดอกปากเสียงดังมาบ้านคนอื่นไม่ควรอยู่ในโลกส่วนตัวนะช่างน่าละอายเหลือเกินครับผมได้ข้อมูลมาพอสมควรละต้องขอตัวก่อนจริงๆเพราะต้องไปให้ทันประชุมสืบสวนคืนนี้ครับซากุระอิเปิดประตูบานเลื่อนจะออกไปเดี๋ยวก่อนอินอระเรียกฉันขอแนะนำเรื่องสุดท้ายในฐานะทีมสืบสวนเฉพาะกิจที่เคยไล่ล่าคนร้ายคดีที่5จงสืบคดีที่5อย่างถึงที่สุด
คดีที่5หมายถึงคดีจินนายซากุระโกจังถูกลักพาตัวไปใช่ไหมครับใช่อินอระพยักหน้าหงึกเหงือกคดีนั้นไม่เหมือน4คดีแรกและนกกระเรียนพันตัวหยุดก่อเหตุตั้งแต่คดีนั้นงั้นงามเชื่อมโยงนกกระเรียนพันตัวน่าจะอยู่ที่นั่นนั่นแหละคุณอินโนฮาระคิดว่าควรสืบสวนอะไรเกี่ยวกับคดีที่5บ้างครับอินโนฮาระถอนหายใจเฮือกใหญ่พูดเบาๆศพเหยื่อรายที่5ซึ่งยังหาไม่เจอถ้าหาศพเจอจะต้องรู้ว่าคนร้ายเป็นใครมูลเหตุล่ะครับสัญชาตญาณของฉันในฐานะตำรวจสืบสวนใบหน้ายับย่นของอินโนฮาระผุดรอยยิ้มยันอ๋อเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากเลยผมขอตัวก่อนนะครับสกุระอิคอมศีรษะอย่างนอบน้อมมินาโตะเดินตามสกุระอิออกจากบ้านอินโนฮาระศพเหยื่ออะไรที่5เหรอสกุระอิพูดพร่องระหว่างเดินไปที่สถานีรถไฟถ้าเจอศพก็มีโอกาสสูงที่จะเข้าใกล้คนร้ายศพอยู่ที่ไหนนะการหาศพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าหาไม่เจอมาตั้ง28ปีแล้วอะก็จริงการหาศพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าหาเจอก็อยากจัดงานศพให้นะไม่งั้นวิญญาณคงไม่ไปสู่สุคติเด็กเพิ่งจะขวบเดียวเองนั่นสิครับมินาโตะตอบเสียงดนตรีแจ๊สเพราะๆดังขึ้นสกุระอิหยุดเดินตรวจสมาร์ทโฟนที่กำลังส่งเสียงออกมาจากอกเสื้อฮะเบอร์โทรไม่คุ้นเลยสกุระอิพึมพำขณะดูหน้าจอเขายกสมาร์ทโฟนแนบหูฮัลโหลสกุระอิครับอ๋อคุณจิฮายะเหรอครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่อุตส่าห์โทรมาบอกแต่ว่าผมถูกเรียกตัวไปสืบสวนด่วนน่ะของไปร่วมงานศพคุณมิซุกิสกุระอิพูดถึงแค่นั้นแล้วกับพริบตาเอ๊ะหนังสือที่คุณมิซุกิชอบอ่านมีอะไรล่ะครับสกุระอิคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคลือบแคลงมินาโตะยืนรอแบบเซ็งๆตอนที่3มิซุกิจิฮายะดึงสติกลับมาจากห้วงลึกโอ้ยเธอคลางแผ่วเบาค่อยๆลืมตาขึ้นปรากฏภาพเพดานไม่คุ้นตาท่ามกลางความมืดสลัวที่นี่ที่ไหนจังหวะที่พึมพำไปโดยไม่รู้ตัวได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าห้องฉันเองจิยะลุกพรวดขึ้นนั่งหันไปตามเสียงอรุณสวัสดิ์จะว่าไปตอนนี้เย็นแล้วล่ะชิโอริสวมชุดวอร์มนั่งคัสมาดูสมาร์ทโฟนอยู่บนเบาะรองนั่งชิโอริทำไมอยู่ที่นี่จิฮายะมึนงงกุมขมับเชียวริลุกขึ้นเปิดไฟแสงสีขาวนวลสว่างทั่วห้องจิฮายะหยีตาสังเกตบรรยากาศรอบตัวห้องนี้กว้างประมาณ8เสือทาตามิเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นโต๊ะเตี้ยพรมและโต๊ะเครื่องแป้งเป็นสีเดียวกันให้บรรยากาศสงบชั้นวางหนังสือตั้งอยู่เต็มพื้นที่ผนังด้านหนึ่งหนังสือส่วนใหญ่เป็นตำราพยาธิวิทยาก็เป็นห้องของเชียวริจริงๆแต่ว่าทำไมฉันมาอยู่ที่นี่จิฮายะเริ่มได้สติภาพเหตุการณ์เมื่อคืนผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคืนจิฮายะกับชิโอริหนีตายออกมาจากบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้ทีมดับเพลิงบึงมาช่วยในทันทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเริ่มฉีดน้ำดับไฟทว่าเปลวเพลิงโหมกระหน่ำดุคล้ายมังกรยักษ์เหาะขึ้นฟ้าเผาบ้านวอดทั้งหลังก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้จิฮายะกับชิโอริถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลไปส่งที่แผนกฉุกเฉินละแวกนั้นเคราะห์ดีที่ทั้งสองแทบจะไม่โดนไฟลวกจิฮายะแค่ข้อเท้าแผลงจากการกระโดดจากชั้น2ลงมากระแทกพื้นทว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอาจมีภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจจึงต้องนอนดูอาการอยู่ที่แผนกฉุกเฉินยันเช้าหลังจากทั้งสองถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลได้สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสาเหตุเพลิงไหม้กรมดับเพลิงมาหาเขาเล่าว่าทีมดับเพลิงมาถึงบ้านและควบคุมเพลิงได้ภายใน1ชั่วโมงแต่บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังจิฮายะช็อกเรื่องที่บ้านซึ่งอยู่ตั้งแต่เกิดมา18ปีวอดวายไปเจ้าหน้าที่สืบสวนถามว่าหมู่นี้คุณถูกล่าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายหรือเปล่าครับจิฮายะไม่เข้าใจความหมายย้อนถามหมายความว่ายังไงคะเจ้าหน้าที่สืบสวนขมวดคิ้วพวกผมจะตรวจสถานที่เกิดเหตุตอนเช้าจึงยังฟันธงไม่ได้แต่เกรงว่าคดีนี้จะเป็นการลอบวางเพลิงเมื่อพิจารณาจากการที่บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังคนร้ายน่าจะวางเพลิงด้วยการโรยเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเทน้ำมันปริมาณมากไว้รอบบ้านสรุปว่าคนร้ายวางเพลิงเพราะความอาฆาตแค้นจนอยากเผาบ้านคุณให้วอดวายเจยักษ์กลัวคำเปรียบเปรยหน้าหวาดเสียวเจ้าหน้าที่สืบสวนยิงคำถามรัวเป็นชุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดทิ้งท้ายก่อนกลับไปว่าผมจะแจ้งผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุให้ทราบในภายหลังครับ
ทันใดนั้นตำรวจท้องที่กรูกันมาที่เตียงเรากับรับไม้ต่อบอกว่าขอสอบปากคำหน่อยครับเจียย้ำบอกว่าเมื่อกี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสาเหตุเพลิงไหม้ฟังไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ยอมถอยสุดท้ายเจียยะเลยต้องให้ปากคำตำรวจและรับการตรวจสอบว่ามีแผลไฟลวกที่ออกอาการชาหรือไม่จะไม่ได้หลับสักงีบยันเช้าเจียได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ฉุกเฉินว่าให้กลับบ้านได้ตอนเช้าตรู่เธอออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับชิโอริตั้งแต่ถูกปลุกช่วงรุ่งสางวันนี้เพราะอาการสุดหนักก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจึงอยากกลับแมนชั่นตัวเองไปพักผ่อนทว่าคำพูดของเจ้าหน้าที่สืบสวนสาเหตุการวางเพลิงที่ได้ยินเมื่อหลายชั่วโมงก่อนยังติดหูอยู่คนร้ายวางเพลิงเพราะความอาฆาตแค้นคนร้ายวางเพลิงแค่อยากเผาบ้านหลังนั้นจริงๆหรืออาจต้องทำร้ายฉันซึ่งอยู่ในบ้านก็ได้นะเจียยักคิดแบบนั้นแล้วกลัวจนหัวหดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอหยุดยืนตรงทองหน้าโรงพยาบาลชิโอริเข้ามาเรียกโดยไม่คาดคิดไปห้องฉันไหมเจียนั่งรถแท็กซี่ไปที่แมนชั่นของชิโอริขยิมชุดนอนแล้วล้มตัวลงบนเตียงหลับลึกเหมือนคนหมดสติขอโทษที่ยืมเตียงนอนนะจียันนึกเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วนั่งขอตกชิโอริโบกมือปฏิเสธไม่ต้องคิดมากไปอาบน้ำก่อนมาชิโอริชี้ประตูห้องอาบน้ำเจียเกรงใจที่ต้องยืมใช้ห้องอาบน้ำด้วยแต่ว่าเธอไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานแถมอย่างนี้ออกมาจากบ้านที่กำลังไฟไหม้ทั้งฝุ่นทั้งเหงื่อใครทำให้ตัวเหนียวเนื้อหนาไปหมดงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะจียยะลงจากเตียงหอบเสื้อผ้าตัวเองที่พับอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเดินไปที่ห้องอาบน้ำเธอจะนอนตรงบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปในห้องอาบน้ำเปิดฝักบัวรดหัวน้ำร้อนแทบลวกผิวชำระล้างสิ่งสกปรกทั่วร่างกายชวนให้รู้สึกสบายใจที่ไร้ชีวิตชีวาเริ่มผ่อนคลายบ้างจียยะหลับตาเงยหน้ารับน้ำจากฝักบัวนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานได้รับแจ้งว่าพ่ออาการสุดหนักแต่รู้สึกราวกับว่ามันผ่านมานานมากแล้วฉันสูญเสียพ่อชนะสูตรศพพ่อเห็นเขาความน่ากลัวสลักอยู่ที่กระเพาะอาหารรู้ว่าพ่อเป็นอดีตจนที่สืบสวนบ้านเกิดถูกวางเพลิงจนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกิดเรื่องสุดช็อกไม่หยุดหย่อนเป็นเวลา1 วันครึ่งและไม่มีเรื่องไหนคลี่คลายเลยฉันจะทำอย่างไรต่อไปดี